Good morning, ladies and gentlemen. Please allow me to deliver my talk in Thai, because the topic that I'm going to share with all the audience is specifically catered to the Thai society. And I want the meanings of the topic to be conceived at the hearts of its meaning.มันมีข้อเท็จจริงประการหนึ่งของสังคมไทยที่ไม่ค่อยมีคนกล้าพูดกันนะครับแต่ผมกล้าพูดคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้คิดไม่ค่อยเป็นคำถามก็คือว่าทำไมนะฮะสาเหตุมันมีอยู่3สาเหตุใหญ่ข้อที่1ก็คือระบบการศึกษาผมจำได้ว่าตอนที่ผมอยู่ชั้นมัธยมเนี่ยนะครับมัธยมต้นระบบการศึกษาสั่งให้ผมท่องว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันแตกปีพ.ศ.อะไรผมไม่ท่องนะครับนะฮะเพราะผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลเลยนะฮะถ้าผมอายุ40ผมอยากจะรู้ว่ากรุงศรีอยุธยาแตกปีพ.ศ.อะไรผมไม่หยิบหนังสือมาดูผมก็ทราบแล้วประเด็นของผมก็คือระบบการศึกษาเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่บังคับให้คนท่องจำนะครับผมเชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดีนี้ต้องสอนให้คนคิดให้เป็นอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือระบบอาวุโสนะครับระบบอาวุโสของคนไทยเนี่ยนำไปใช้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องถ้าผมอายุ20อีกคนหนึ่งอายุ60ระบบอาวุโสของคนไทยบอกว่าผมอายุ20เนี่ยไม่สามารถไปแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนที่อาวุโสกว่าและโต้เถียงกันบนเหตุและผลเป็นเหตุผลทำให้ประเทศไทยมี progression ที่ช้ามากข้อที่3เป็นข้อที่อันตรายที่สุดนะครับผู้ประกอบการของคนไทยเนี่ยทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของวิธีคิดอันเดียวครับคือการทำตามๆกันเพียงเพราะเขาบอกว่าภาษาของการทำธุรกิจคือการลอกเลียนแบบนะครับถ้าทุกท่านจำได้เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วมีผู้ประกอบการคนหนึ่งทำชาเขียวแล้วรวยผลคืออะไรครับทำชาเขียวกันทั้งประเทศนะฮะคำถามก็คือว่าวันนี้ชาเขียวมีอยู่กี่ยี่ห้อครับเหลืออยู่ยี่ห้อเดียวคือยี่ห้อที่เป็นผู้นำตลาดทั้ง3วิธีเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้พัฒนาการของประเทศไทยเนี่ยช้ามากนั่นเป็นสาเหตุที่ผมมีวิธีคิดขึ้นมาใหม่ซึ่งผมเป็นผู้สร้างวิธีคิดอันนี้ขึ้นมาเองเมื่อ15ปีที่แล้วผมตั้งชื่อวิธีคิดนี้ว่าเป็นวิธีคิดแบบแกะดำนะครับวิธีคิดแบบแกะดำคือการคิดแตกต่างอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุและมีผลนำด้วยสมองขวาตามด้วยสมองซ้ายขอประทานโทษนะครับคนไทยถ้าจะคิดโดยสมองข้างเดียวครับสมองข้างซ้ายผมขอถามท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับถ้าท่านนั่งอยู่ในเรือแคนูลำสีเหลืองแล้วท่านอยากจะพายเรือลำนี้ให้แล่นเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าทุกท่านจะพายยังไงครับทุกท่านลองนั่งนึกแล้วสร้างคำตอบในใจของท่านเองสิครับแน่นอนเราต้องพายโดยพายข้างซ้ายทีและพายข้างขวาทีสลับกันคำถามที่สองก็คือว่าถ้าท่านพายเรือโดยพายแค่ข้างเดียวเรือจะแล่นเป็นยังไงครับแน่นอนเรือมันจะแล่นเป็นวงกลมอันนี้คืออุปมาอุปไมยหรืออนาลจีที่ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าเมื่อพวกเราเกิดมาธรรมชาติและคุณพ่อคุณแม่ให้สมองพวกเรามาสองข้างนะครับต้องใช้ทั้งสองข้างคนไทยใช้สมองแค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตพายเรืออยู่ในอ่างกะละมังครับผมมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเพื่อที่จะยกตัวอย่างว่าไอ้เรื่องนี้มันคืออะไรนะครับก่อนที่จะยกเข้าตัวอย่างเนี่ยผมขอเข้าถึงวิธีคิดของผมวิธีคิดของผมเนี่ยเริ่มต้นผมเป็นคนช่างสงสัยขี้สงสัยตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆตัวที่อยู่ในตัวผมนะครับแล้วเวลาผมจะหาคำตอบผมหาคำตอบโดยใช้บริบทของสังคมโลกผมไม่ใช้การหาคำตอบโดยใช้บริบทของสังคมไทย
เมื่อได้คำตอบมาผมจะเอาคำตอบของผมมาเปรียบเทียบกับคำตอบของสังคมไทยถ้าเหมือนกันผมยินดียอมรับคำตอบของสังคมไทยแต่ถ้าไม่เหมือนกันผมจะเอาคำตอบของผมเป็นตัวตั้งแล้วทำอย่างกับคนที่ขับรถขี่จักรยานคันนี้ครับผม reverse convention ผมจะปฏิเสธคำตอบของสังคมไทยแล้วสร้างสิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาคำถามเพื่ออะไรเพื่อทำให้สังคมไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมเวลาผมเล่าเป็น conceptual เข้าใจยากผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจผมขอถามคำถามนะครับว่าเวลาพวกเราขับรถเข้าไปในไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่น Big C นะครับอย่างเช่น Tesco เนี่ยก่อนที่เราจะเอารถเข้าไปจอดในที่จอดรถได้เนี่ยนะครับคำถามคือว่ายามที่อยู่ตรงอาคารที่จอดรถเนี่ยเขาจะทำยังไงกับเราก่อนที่จะอนุญาตให้เราเนี่ยเอารถเข้าไปในที่จอดรถยามจะแจกบัตร1ใบให้เรานะครับคำถามที่ผมถามก็คือว่าเอ๊ะยามเอาบัตรแจกรถเนี่ยบัตรจอดรถเนี่ยแจกให้เราเพื่ออะไรครับทุกท่านลองตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำตอบอยู่ในใจสิครับคำตอบก็คือว่ายามแจกบัตรจอดรถนะครับที่ผมบรรยายมา5ปีเนี่ยคำตอบก็คือส่วนมากต้องการรักษาความปลอดภัยไม่ทราบทุกท่านเคยอ่านด้านหลังของบัตรจอดรถไหมครับเขาเขียนว่าอะไรบัตรจอดรถด้านหลังเขียนไว้ว่าไม่รับประกันความเสียหายในของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในที่จอดรถคำถามก็คือว่าทำไมครับเจ้าของสถานที่นี่ต้องเสียค่าพิมพ์บัตรจอดรถปีหนึ่งเนี่ยผมแน่ใจแล้วเป็นล้านบาทและคุณผู้หญิงทุกคนเวลาจะออกจากที่จอดรถเนี่ยจะทำให้รถติดนะครับเพราะคุณผู้หญิงเนี่ยไม่มีกระเป๋าเสื้อไม่มีกระเป๋ากางเกงทุกคนจะต้องเอาบัตรจอดรถเนี่ยไปเก็บไว้ในกระเป๋าถือและต้องเสียเวลา5นาที5ถึง10วินาทีเพื่อที่จะเอาไอ้บัตรจอดรถเนี่ยออกมาจากไอ้กระเป๋าถือ reverse convention ปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลและทำสิ่งที่ดีกว่าถ้าผมมีเงินสัก 5,000 ล้านผมจะสร้างศูนย์การค้าเนี่ยผมจะสร้างศูนย์การค้าแล้วให้คนทุกคนเนี่ยมาจอดรถฟรีนะครับประเด็นของผมก็คือว่าเป็นแกะดำก็ทำธุรกิจได้นะครับจะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องใช้สมองขวานะครับเป็นเครื่องมือในการคิดสมองขวาคือคำว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับเมื่อคิดได้สมองขวาแล้วเอาสมองซ้ายเนี่ยมา verify ว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมีตรรกะและมีเหตุผลหรือเปล่าผมใช้ชีวิตอยู่บนวิธีคิดมา15ปีครับนะฮะมีคนถามผมว่าความคิดสร้างสรรค์คืออะไรนะครับผมไม่เคยเรียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสมองนะครับแต่ผมใช้วิธีคิดของผมเป็นคำตอบก็คือว่าความคิดสร้างสรรค์คือการสร้างคำตอบใหม่ให้กับปัญหาเก่าเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิม New solution to all problemThat create better result อันนี้คือความหมายของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ผมยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับในปี1960สถิติโลกของการกระโดดสูงเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายเป็นเวลาหลายๆปีจนกระทั่งวงการกรีฑาโลกเนี่ยมีความสงสัยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ไม่มีใครมีคำตอบจนกระทั่งมีคนอยู่คนหนึ่งเป็นนักกรีฑาชาวอเมริกันชื่อดิกฟอสบรีบอกว่าง่ายนิดเดียวมันเกิดจากท่ากระโดดเมื่อ50ปีที่แล้วท่ากระโดดของการกระโดดสูงมีอยู่ท่าเดียวครับคือหน้าคว่ำลงกับพื้นดิกฟอสบรีบอกว่าถ้ากลับกันถ้าเรากระโดดสูงโดยท่าหลังหงายนะครับและนักกรีฑาคนนั้นสามารถบิดตัวได้เหมือนกับนักโยคะท่ากระโดดสูงโดยท่าหลังหงายจะทำให้คนคนนั้นกระโดดสูงได้มากกว่าเดิมปี1968ดิกฟอสบรีทำลายสถิติโลกของการกระโดดสูงด้วยสถิติ 2.24 เมตรที่ประเทศเม็กซิโก New solution to old problem that generate better result
ผมพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ความสามารถทางด้านศิลปะผมพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ในกรณีที่เราเอาวิธีคิดอันนี้มาใช้ชีวิตมาทำงานนะครับผมมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างนึงขออนุญาตเล่าตัวอย่างนี้นะครับเวลาพวกเราเข้าไปพักในโรงแรมทุกโรงแรมเนี่ยในห้องของโรงแรมจะมีตู้เย็นอยู่ใบหนึ่งนะครับซึ่งมีศัพท์เทคนิคเรียกกันว่ามินิบาร์คำถามของผมก็คือไอ้มินิบาร์เนี่ยมันสามารถเจเนเรตเรเวนูได้มากน้อยขนาดไหนผมกล้ารับประกันเลยเจเนเรตเรเวนูต่ำมากสาเหตุเพราะอะไรครับมันขายแพงมากครับนะฮะผมถามโฮเทลเลอร์ทุกตัวว่าทุกคนเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะคุณซื้อตู้เย็นมาหนึ่งมาเป็นร้อยใบแล้วคุณต้องซื้อสินค้าเข้าไปสต็อกในตู้เย็นใบนี้แล้วคุณได้รายได้หรือครับน้อยมากครับถ้าผมมีเงินสัก 4-5 พันล้านผมจะสร้างโรงแรมครับที่มินิบาร์ของผมให้ดื่มฟรีนะครับคำถามครับคือว่าคนเราเนี่ยจะดื่มโค้กเป๊ปซี่วันละได้สักกี่กระป๋องนะครับแม็กซิมัม 2-3 กระป๋องนะครับราคาแค่ 20-30 บาทประเด็นก็คือว่าผมสามารถทำให้คนมีความพึงพอใจใน product และ service ของผมและในที่สุดมันจะเกิด word of mouth นะครับเมื่อใช้สมองขวาสร้างคำตอบใหม่ได้ไอเดียขึ้นมาแล้วเราต้องเอาสมองซ้ายมา verify ครับมาหาเหตุผลว่าสิ่งที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันมีตรรกะและเหตุผลหรือเปล่าโดยสิ่งที่ผมอยากจะเสนอกับสังคมไทยก็คือคำว่า lateral logic ผมเป็นคนสร้างศัพท์อันนี้ขึ้นมานะครับภาษาก็คือ lateral logic เนี่ยมันเป็นตรรกะและเหตุผลแบบเอียงผมเชื่อว่า lateral logic มันจะเปิดทางทำให้ creativity เนี่ยทำงานอนุญาตยกตัวอย่างตัวผมเองเมื่อ15 ปีที่แล้วปี1996ผมออกมาจากการเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วก็มาทำธุรกิจของผมเองมาทำบริษัท Media Agency เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยคำว่า Media Agency เมื่อ15ปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักผมเป็นบริษัทแรกนะครับอันนั้นด้วยสมองขวาคำถามก็คือว่าสมองซ้ายของผมเนี่ยให้เหตุผลว่าอะไรผมไม่ได้ทำ feasibility study ครับเพราะคำว่า feasibility study performa P&L statement บรรทัดแรกผมต้องเขียนคำว่า revenue ว่าเป็นศูนย์นะครับเพราะธุรกิจอันนี้มันไม่ exist อยู่ในประเทศไทยเลยสิ่งที่สมองซ้ายบอกผมก็คือว่าให้ผมลองไปทำธุรกิจนี้ดูทำสัก5 ปี 8 ปีถ้าผมทำแล้วผมไม่สามารถทำสำเร็จกลับไปเป็นลูกจ้างแน่นอนต้องมีคนจ้างผม lateral logic จะเปิดทางให้ creativity เนี่ยทำงานนะครับประเด็นของผมที่ผมอยากจะเล่าให้กับสังคมไทยคือฟังคืออะไร ผมเชื่อว่าวิธีคิดที่เริ่มคิดด้วยสมองขวาแล้วก็ verify ด้วยสมองซ้ายจะทำให้ข้อที่หนึ่งใครเอาวิธีคิดนี้ไปใช้มีความสุขมากกว่าเดิมข้อที่สองจะมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพแบบโตแบบกบกระโดดนะครับเวลากบกระโดดมันไม่ได้กระโดดจาก1ไป2จาก2ไป3นะครับไอ้คำว่า leapfrog growth เนี่ยจาก1ไป3จาก3ไป5จาก5ไป12นะครับผมใช้วิธีคิดนี้มา15ปีเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของธุรกิจเริ่มต้นจากศูนย์นะครับปีนี้ผมมีธุรกิจอยู่ในมือ 1,800 ล้านบาทประเด็นที่ผมอยากจะเล่าผมไม่ได้ต้องการเล่าว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถประเด็นที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าอันนี้เป็น living proof ว่าวิธีคิดนี้นำไปใช้แล้วได้ประโยชน์แน่นอนสรุปสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่ากับสังคมไทยคือเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วประเทศนี้จะเปลี่ยนไปขอบคุณครับ